วัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบผมครั้งในครอสออกกับครอสออก Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ ROV กันเหมือนเดิมนะฮะและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ Q&A ROV พาร์ทที่77เลขสวยเหลือเกินนะสำหรับพาร์ทนี้นะถ้าหากน้องๆคนไหนมีคำถามคลิกลิงก์ใต้คลิปซึ่งมี2ลิงก์ไปทางเดียวกันเนี่ยถามเข้ามาในชุมชนได้เลยหรือถ้าคลิกลิงก์ไม่ได้เนี่ยเข้าไปที่ชุมชนเลื่อนหา Q&A พาร์ทที่3นะครับแล้วถามกันเข้ามาพี่ก็จะตอบให้ตามคิวนะและคำตอบพี่จะเป็นความรู้บวกความเก่าเท่านั้นอาจจะผิดอาจจะถูกก็ได้มีอะไรมาดิสคัสกันครับมาที่คำถามแรกในวันนี้กันดีกว่าถ้าวอคาร์ดฟันอิลูเมียในครั้งเดียวอิลูเมียจะตายไหมครับกลับกันถ้าอิลูเมียใช้อันติใส่วอคาร์ดทีเดียววอคาร์ดจะตายไหมครับความเป็นส่วนตัวของพี่นะด้วยความที่ทั้งสองคนเนี่ยเป็นลาสบอสที่เป็นศัตรูกันแล้วก็แบบมีจุดกำเนิดคล้ายๆกันก็คือแบบเป็นชนเผ่าเวด้าใช่ไหมดังนั้นพี่คิดว่าทั้งสองคนเนี่ยถ้าใครโดนอีกฝ่ายโจมตีเนี่ยน่าจะไม่รอดนะเพราะว่าอิลูเมียเนี่ยมีพลังเวทเยอะมากวอคาร์ดก็มีพลังความมืดที่เยอะมากเนี่ยเอาเป็นว่าสองฮีโร่เนี่ยเป็นเหมือนฮีโร่ที่มีพลังสุดของทั้งสองด้านของโลก ROV แล้วดังนั้นไม่ว่าใครจะโดนใครโจมตีเนี่ยน่าจะตายเหมือนกันหมดนะคำถามข้อต่อไปถ้าวีราปกครองวิหารแห่งแสงแทนอิลูเมียพี่คิดว่าเวด้าจะมีสภาพอย่างไรครับจะเจริญรุ่งเรืองเท่าอิลูเมียปกครองไหมจากอวีคอมิกพาร์ทก่อนๆพาร์ทแรกๆเลยเนี่ยพี่เคยพูดไว้ว่าเวด้าเนี่ยน่าจะเสียดายวีรานะเพราะวีราเนี่ยเป็นเผ่ามนุษย์กึ่งเทพมาก่อนที่แบบแปรพักไปใช่ปะซึ่งจากการวิเคราะห์ความสามารถเนี่ยวีราเนี่ยฉลาดมากๆนะดูจากการที่เธอเนี่ยปกครองเผ่าล็อกไฮแล้วก็ทำให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาดังนั้นถ้าน้องถามว่าวีรามาปกครองเวด้าแทนอิลูเมียใช่ไหมพี่คิดว่าเวด้าก็เจริญรุ่งเรืองเหมือนกันเพราะอิลูเมียเองก็ไม่ได้แบบใสๆ 100% น่ะอิลูเมียก็แบบมีความดาร์กมีมุมมืดแต่ด้วยความที่พลังของวีราเนี่ยน้อยกว่าพลังของอิลูเมียที่เป็นเทพีใช่ป่ะพี่คิดว่าถ้าวีราขึ้นมาปกครองเวด้าเนี่ยเธออาจจะต้องมีองครักษ์หรือมีทหารคนสำคัญเก่งๆเนี่ยคอยแบบประกบอ่ะเพราะวีราเนี่ยน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่บางเหมือนกันจากเนื้อเรื่องนะครับถามว่าจะเจริญรุ่งเรืองเท่าอิลูเมียไหมก็ได้นะวีราแบบไม่ได้แย่กว่าอิลูเมียนะคำถามข้อต่อไปในเวด้าถ้าไม่รวม3มหาเทพพี่คิดว่าใครฉลาดที่สุดล่ะครับอันนี้ความเป็นส่วนตัวนะพี่คิดว่าลูอี้เพราะด้วยความที่ลูอี้เนี่ยแบบเป็นพลังที่สมบูรณ์ที่สุดถือกำเนิดขึ้นมาแล้วอิลูเมียเนี่ยไปเอามาทำงานที่เวด้าและด้วยความที่ลูอี้เนี่ยมีพลังมิติที่แบบโคตรเยอะแล้วน้องเนี่ยเหมือนเป็นฟองน้ำแบบซึมซับความรู้ทุกอย่างแล้วมาประมวลผลอย่างเงี้ยเหมือนซูเปอร์คอมพิวเตอร์เลยเนี่ยดังนั้นพี่ก็เลยคิดว่าคนที่ฉลาดที่สุดน่าจะเป็นลูอี้นะคำถามข้อต่อไปถ้าเทโอนัสขึ้นไปที่วิหารแห่งแสงพี่คิดว่าเวด้าจะต้อนรับไหมครับเพราะมือของนางเหมือนยังมีพลังความมืดอยู่ข้อนี้ไอเดียดีพี่ชอบด้วยความที่เทโอนัสเนี่ยเคยใช้สอนเดียวปิดชีพวอร์คาร์ดใช่ไหมซึ่งมอร์นิ่งสตาร์เนี่ยก็ส่งผลข้างเคียงกับพนางเหมือนกันทำให้มือของพนางข้างนึงเนี่ยเหมือนมีพลังความมืดมากัดกินแต่ในโมเดลปัจจุบันเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเหมือนเทโอนัสเนี่ยมีปอกแขนแล้วนะแล้วก็จากอวีคอมิกเนี่ยตอนที่บัตไบอาเรนขึ้นไปที่เวด้าเนี่ยเขาต้องกักตัวแล้วก็หาพลังความมืดเพราะเวด้าเนี่ยต้องการจะเซตซีโร่พลังความมืดไม่ให้ขึ้นไปเลยถูกปะแล้วน้องก็สร้างซีนาริโอว่าถ้าหากเทโอที่มีพลังความมืดที่มือขึ้นไปเนี่ยเวด้าจะต้อนรับไหมบอกเลยว่าต้อนรับเพราะอย่าลืมว่าเทโอนัสเนี่ยเป็นพันธมิตรคนสำคัญของราชินีอิลูเมียแต่ความเป็นส่วนตัวนะพี่คิดว่าเทโอนัสเนี่ยคงไม่ขึ้นไปที่เวด้าจริงๆแต่ถ้าไปเนี่ยยังไงเวด้าก็ต้องต้อนรับเทโอนัสเนี่ยเป็นคนจัดการวอร์คาร์ดนะทุกคนแล้วว่าพนางเนี่ยไม่ได้มีปณิธานในการแข่งแย่งหรือว่าร้ายขนาดนั้นนะพี่ว่าอิลูเมียเนี่ยดูออกยังไงก็ต้อนรับแต่น่าจะมีแบบโปรโตคอลหรือวิธีในการแบบคัดกรองความมืดอะไรเงี้ยเวด้าเนี่ยรัดกุมมากกว่าที่เราคิดนะจากคอมมิกนะคำถามข้อต่อไปเทพแห่งเทพมีพลังมากขนาดไหนครับเอาเป็นว่าจากเนื้อเรื่องจักรวาลของ ROV ทั้งหมดเทพแห่งเทพมีพลังมากที่สุดจบแค่นี้นะฮะคำถามข้อต่อไปถ้ามาหลอกตายในการต่อสู้กับทูเรนพี่คิดว่าวีราจะเสียใจขนาดไหนครับวีราจะเสียใจมากเนื่องจากมาหลอกเนี่ยเป็นรักแรกแล้วก็รักเดียวของเธอเหมือนแบบเป็นอารมณ์คนแรกของหัวใจคนสุดท้ายของชีวิตนะครับถึงแม้ว่าวีราเนี่ยจะดูร้ายๆดูแบบเล่นหูเล่นตาใช่ไหมแต่ว่าพี่เชื่อนะว่าวีราเนี่ยรักมาหลอกจริงๆต่างคนต่างเติมเต็มอีกฝ่ายต่างคนต่างเป็นคนสำคัญดังนั้นถ้าหากมาหลอกตายเนี่ยวีราจะเสียใจมากๆอาจจะเสียใจซึมเศร้าเหมือนมาจ้าก็ได้ตอนที่วอร์คาร์ดตายนะฮะคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าเลสเตอร์ขึ้นแทนที่วอร์คาร์ดจะเกิดอะไรขึ้นซีนารีโอนี้ถ้าหากเปลี่ยนจากวอร์คาร์ดเป็นเลสเตอร์ใช่ไหมคำตอบแรกที่ผุดออกมาจากหัวเลยก็คือล็อกไฮอาจจะไม่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ล็อกไฮอาจจะพังตั้งแต่แบบคิดจะหนีหรือว่าแบบกองทัพของเวด้าเนี่ยมากำจัดช่วงแรกแหละสาเหตุที่เป็นแบบนี้อเลสเตอร์ไม่ใช่ไม่เก่งอเลสเตอร์ไม่ใช่แบบพลังไม่เยอะแต่อเลสเตอร์เนี่ยไม่สามารถจูงใจคนแล้วก็แบบดีขนาดคนจะตามมาเท่าวอร์คาร์ดทุกคนดังนั้นถ้าเป็นอเลสเตอร์ที่แบบก่อตั้งเผ่าล็อกไฮเนี่ยในช่วงแรกคนเก่งๆเนี่ยอาจจะน้อยกว่าแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองต่างๆเนี่ยจะไม่เท่าขนาดนี้นะฮะเพราะด้วยความที่อเลสเตอร์เองเขาเป็นคนที่ไม่น่าไว้ใจด้วยอ่ะมันไม่เหมือนกับวอร์คาร์ดที่แบบถ้าคนศรัทธาก็ศรัทธาไปเลยคนที่เกลียดก็เกลียดไปเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าข้อมูลกลัวมากนะอลิสเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่ลอยัลตี้กับฝ่ายไหนเลยอ่ะขนาดมาอยู่ล็อกไฮก็ไม่ได้ลอยัลตี้กับล็อกไฮนะคำถามข้อต่อไปการเดินทางของโอเมก้าในตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้เนี่ยโอเมก้ายังไม่มีข้อมูลใหม่เลยนับจากที่เขาเนี่ยรีโมเดลแล้วก็เปลี่ยนเนื้อเรื่องนะดังนั้น
้นอันนี้เดี๋ยวรอข้อมูลนะครับเดี๋ยวพี่จะมาตอบให้อีกทีนะครับคำถามข้อต่อไปโอเมนกับอลิสเตอร์ใครโหดกว่ากันครับถ้าโหดในเรื่องการต่อสู้เนี่ยตัวพี่เทไปทางโอเมนเพราะโอเมนเนี่ยเขาเหมือนเป็นปีศาจแล้วก็แบบมีเหตุการณ์โจจันมากมายแต่ในส่วนของอลิสเตอร์เนี่ยการต่อสู้เนี่ยไม่ใช่ไม่เก่งแต่ว่าเขาเนี่ยเหมือนจะมีจุดเด่นด้านอื่นเช่นความฉลาดอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าหากแบบวัดกันที่การต่อสู้เนี่ยพี่ก็ยังเทไปทางโอเมนนะครับจากเนื้อเรื่องคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าคิวเลนคิดจะชมเวเรสไหมครับคำถามนี้ถ้าหากถามในปีก่อนๆที่ RV Comic ไม่ออกมาเนี่ยพี่ก็จะตอบว่าคิวเลนเนี่ยไม่สนใจเวเรสเลยจากข้อมูลในเรื่องส่วนของเวเรสอะไรต่างๆใช่ป่ะแต่ว่าพอ RV Comic ออกมาเนี่ยฮีโร่หลายๆตัวเนี่ยเราจะเห็นบางมุมที่เราไม่เห็นจากเนื้อเรื่องหลักคิวเลนก็มีความอ่อนโยนคิวเลนก็มีความเป็นมนุษย์เขาแบบไม่ได้แข็งขนาดที่พี่คิดดังนั้นส่วนตัวพี่คิดว่าคิวเลนเนี่ยน่าจะชมเวเรสอยู่บ้างหลังจากที่เธอเนี่ยได้รับพลังใหม่ที่ไปทำบรรทัดสัญญากับวีร่านะครับคำถามข้อต่อไปถ้าอาเซนก้ารู้ว่ายีนาหักหลังพี่คิดว่าเซนก้าจะโกรธไหมครับโกรธแน่นอนแล้วก็ตามคนสั่งฆ่าอย่างแน่นอนนะเพราะยีนาเนี่ยเหมือนทรยศเขาซึ่งเขาเนี่ยมอบหมายให้ยีนาไปทำภารกิจสำคัญมากๆโดยการแบบกำจัดเจ้าชายมูราดแล้วก็ไปแย่งอาวุธมาใช่ปะแต่ว่ายีนาเนี่ยดันไปอยู่ฝั่งนู้นคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าซาต้าจะเจอตัวน้องชายไหมครับแล้วน้องชายของซาต้าจะเป็นตัวละครใหม่ไหมจากข้อมูลของซาต้าในหน้าหลักของเกมเนี่ยเราจะเห็นว่าซาต้าเนี่ยมีน้องชายหนึ่งคนนะครับซึ่งน้องถามว่าจะเจอไหมเนี่ยพี่ตอบให้ไม่ได้เพราะว่าอนาคตเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าฮีโร่ซาต้าเนี่ยจะมีโพเทนเชียลหรือว่าทำให้เราเห็นข้อมูลมากขนาดไหนแล้วก็เรื่องน้องชายซาต้าจะเป็นฮีโร่ไหมเนี่ยก็เหมือนกันครับต้องรอดูข้อมูลในอนาคตนะครับไม่สามารถตอบได้ในตอนนี้คำถามข้อต่อไปถ้าเลสเตอร์ไปเจอน้องซีนแล้วสู้กันใครจะชนะอันนี้ตอบยากเหมือนกันแล้วเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีข้อดีข้อเสียอเลสเตอร์เนี่ยในเนื้อเรื่องเขาเป็นมนุษย์กึ่งเทพที่ถ่ายเลือดปีศาจนะมีความเก่งพอตัวนะแล้วก็ซินเนสเซียก็เป็นฮิวแมนเลือดปีศาจที่แบบเก่งมากๆดังนั้นข้อนี้ตอบไม่ได้ครับว่าใครจะชนะนะครับคำถามก็ต่อไปใครโหดกว่ากันอิลูเมียทูเรนลอเรียลไม่นับเทพแห่งเทพนะครับอ๋อหมายถึง3ผู้นำของเวด้าใช่ไหมถ้าหากการต่อสู้เนี่ยพี่ให้ทูเรนเพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยมันเคยบอกว่าทูเรนเนี่ยเป็นมนุษย์กึ่งเทพที่แข็งแกร่งที่สุดดังนั้นพลังเวทอะไรก็แบบน่าจะเยอะมากนะคำถามข้อต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างโทนกับไวโอเป็นยังไงมั่งครับหรือโทนแค่แอบปลื้มไวโอเท่านั้นเฉยๆ2คนนี้เนี่ยมีปณิธานใกล้เคียงกันก็คือต้องการจะกำจัดองค์กรชาโดว์แฮนด์โดยโทนเนี่ยอยู่ข้างในใช่ไหมจากประวัติหลักของโทนเนี่ยเขาเนี่ยอยู่องค์กรนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วเขาเนี่ยเห็นความเน่าเฟะความน่ากลัวเขาเนี่ยอยากจะทำลายแต่ว่าเขาไม่สามารถทำลายได้ด้วยตัวเองดังนั้นพอมีไวโอที่แบบมีปณิธานเหมือนกันที่แบบพยายามเปิดโปงใช่ไหมทำให้โทนเนี่ยกลายเป็นสายของไวโอในชาโดว์แฮนด์ซึ่งความสัมพันธ์ของ2คนนี้เนี่ยน่าจะเป็นพี่น้องนะเพราะดูจากความสนิทจากวิดีโอเปิดตัวโทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งด้วยความเท่ของไวโอเลตเนี่ยพี่ก็คิดว่าโทนก็แอบปลื้มพี่สาวไวโอเลตนั่นแหละแต่ไวโอเลตเนี่ยน่าจะคิดกับโทนแค่น้องชายนะครับคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าซานิสสกินดีมอนิกครีเอชั่นจะสามารถต่อสู้กับใครได้บ้างครับผมสงสัยมากเลยอันนี้น้องถามถึงในเรื่องสกินใช่ไหมครับอันนี้พี่ตอบไม่ได้เพราะว่าพี่ไม่ได้รู้ข้อมูลของสกินดีมอนิกครีเอชั่นซานิสนะครับว่าเขาเก่งขนาดไหนถ้าใครรู้ตอบมาได้นะครับคำถามข้อต่อไปซานิสจะมีโอกาสกลับมาเฉิดฉายไหมครับเหมือนตอนที่ซานิสไปช่วยมูราดกับยีนาจากมังกรซานิสเนี่ยเป็นฮีโร่ตัวที่2ในเกมที่เราได้รองมาจากวาวไฮใช่ป่ะพี่คิดว่ายังไงเนี่ยตัวเกมไม่น่าจะทิ้งหรอกแต่ว่าจะกลับมาเฉิดฉายไหมเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูเทรนด์ของ GM นะว่าเขาจะพัฒนาฮีโร่ไปประมาณไหนเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าด้วยความที่ซานิสเนี่ยเป็นฮีโร่สมัยแรกๆใช่มั้ยสกิลต่างๆของเขาจะตรงไปตรงมาจะไม่เหมือนกับฮีโร่ในปีที่5ปีที่6ที่แบบมีโน่นมีนี่มีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องคอยดูนะใครเป็นแฟนซานิสก็คอยเชียร์นะว่าเขาจะกลับมาเฉิดฉายหรือเปล่าคำถามข้อต่อไปถ้าเกิดอิลูเมียสามารถทำให้ตัวเองกลายเป็นเทพแห่งเทพได้จะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นอันนี้ง่ายมากๆพี่เคยตอบไปแล้วครับอิลูเมียเนี่ยถ้าหากเธอได้พลังเทพแห่งเทพเนี่ยเธอก็จะครองโลกอาธานอปณิธานสูงสุดสำเร็จแล้วนะฮะคำถามข้อต่อไปทำไมคนจิ้นว่าซีเนียลเป็นผัวอิลูเมียเยอะมากด้วยความที่ซีเนียลเนี่ยเป็นคนสนิทที่สุดของอิลูเมียเป็นองครักษ์ที่แบบไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดด้วยความพักดีด้วยความอะไรแบบอิลูเมียถึงขั้นประธานผีทั้ง6นะด้วยความใกล้ชิดแหละพี่ก็เลยคิดว่าคนน่าจะจิ้นกันนะมันก็พอจิ้นกันได้นะแต่ส่วนตัวเนี่ยพี่คิดว่าทั้ง2คนเนี่ยไม่ได้คิดเกินเลยเพราะว่าซีเนียลเองเนี่ยด้วยความที่เขาเนี่ยศรัทธาแสงศรัทธาราชินีมากๆเขาเนี่ยอุทิศตนเพื่อปกป้องราชินีในส่วนของราชินีก็เอ็นดูซีเนียลที่เขาเนี่ยมีความพักดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงขั้นคิดเกินเลยไหมคิดว่าไม่นะคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าเอนโซจะคู่กับใครครับจากนิสัยของเอนโซจากที่เรารู้กันในประวัติใช่ป่ะแล้วก็จากอาร์วีคอมิกเขาเนี่ยมีความนิ่งๆแข็งๆนะพี่ก็เลยคิดว่าเอนโซเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่มีลักษณะนิสัยที่อยู่คนเดียวครับเป็นโสดครับและปณิธานหลักของเขาเนี่ยเป็นการรับใช้เวด้าอย่างสุดกำลังไม่ว่าจะยังไงก็ต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยบวกกับมุมอ่อนโยนที่ไม่มีมุมจิ้นไม่มีเลยดังนั้นพี่คิดว่าเขาอยู่คนเดียวครับคำถามข้อต่อไปคิงเอ็นเกซิปเจอไดโนเสาร์คลิปจะตายไหมอันนี้พี่ไม่เข้าใจคำถามเลยน้องถามมาใหม่นะครับคำถามข้อต่อไปถ้าไดโนเสาร์อย่างทีเร็กซ์ตัวไรตายบ้างอันนี้พี่
ี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าใครมีไอเดียอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคำถามข้อต่อไปนะพี่คิดว่าวิสุทธิชนแต่ละคนต้องผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งมายาไหมครับไม่ว่าจะเป็นซีเนียลลาวิวเอนโซยอนและอื่นๆเหมือนที่ทีริต้องผ่านใช่ครับอันนี้จากข้อมูลทีริในปัจจุบันเลยก็คือประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งมายาเนี่ยจะเป็นตัววัดความสามารถของวิสุทธิชนว่าพร้อมแล้วยังในการรับใช้เวด้าโดยถ้าหากผ่านการทดสอบนี้เนี่ยเขาก็จะได้อาวุธที่เหมาะกับเขามานะฮะแล้วก็จากข้อมูลของทีริเนี่ยมันบอกว่าการทดสอบของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยนะครับดังนั้นใช่ครับวิสุทธิชนเนี่ยจะต้องผ่านการทดสอบนี้ก่อนเพื่อจะเป็นวิสุทธิชนเต็มตัวคำถามข้อต่อไปค้อนกับหนังสือซีเนียลเป็นอาวุธจากเวด้าหรือเปล่าครับถ้าไม่นับปีกและข้อสงสัยคือหากทั้ง2 อย่างนี้คืออาวุธเวด้าทำไมซีเนียลถึงได้มา2อันทั้งที่ทีริได้มาแค่อันเดียวอันนี้เอาความเห็นส่วนตัวนะเพราะไม่มีข้อมูลนะพี่คิดว่าด้วยความที่ซีเนียลเนี่ยเป็นคนที่จงรักภักดีต่อเวด้าสุดๆแล้วทีนี้เนี่ยพอเขาเข้าไปที่ประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งมายาเนี่ยประตูศักดิ์สิทธิ์เนี่ยดีเทคแล้วว่าคนนี้แบบว่าต้องทำประโยชน์ต่อเวด้าต้องซื่อสัตย์ภักดีมากๆทำให้เขาเนี่ยได้อาวุธทั้ง2อันมานะซึ่งเป็นความสมดุลทั้งฝั่งการต่อสู้จากคอและฝั่งหนังสือก็คือคัมภีร์นะฮะซึ่งจริงๆอ่ะพี่ไม่ได้มองว่าอาวุธของซีเนียลเนี่ยเป็น2ชิ้นนะคิดว่าเป็น2อย่างที่เหมาะกับเขาครับจากการคัดเลือกของประตูแล้วแต่ว่าปีกเนี่ยได้มาทีหลังนะไม่เกี่ยวนะคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าซีเนียลมีพลังไฟหรือพลังแสงไหมครับเพราะคำพูดมันแปลว่าอัคคีชำระล้างในภาษาเวด้าหรือเป็นแค่คำพูดในเกมอย่างเดียวหรือเปล่าครับอันนี้เนี่ยพี่ไม่ได้มีข้อมูลนะว่าซีเนียลเนี่ยมีพลังแบบไหนแบบสเปซิฟิกแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นฮีโร่เวด้าได้รับพลังจากเวด้าใช่ปะดังนั้นพี่คิดว่าซีเนียลเนี่ยน่าจะมีพลังไปทางแสงในส่วนของคำพูดที่มันแปลว่าอัคคีชำระล้างเนี่ยไม่มีข้อมูลนะถ้าใครมีก็พิมพ์มาบอกได้นะครับคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าเวด้ามีอาวุธลับไหมครับมีแน่นอนเวด้าเนี่ยเป็นคนที่พร็อพเพอร์ที่สุดเจอศัตรูรอบด้านนะดังนั้นราชินีอิลูเมียน่าจะมีไม้ตายอะไรบางอย่างที่เป็นพลังแห่งแสงแบบระดับสุดยอดส่วนตัวเนี่ยพี่คิดว่าด้วยนิสัยความรัดกุมของอิลูเมียเนี่ยพระนางน่าจะหาอะไรแบบนี้อยู่ด้วยนี่ยังไม่นับที่พระนางเนี่ยอยากจะเป็นเทพแห่งเทพซะเองนะครับดังนั้นมีแน่นอนคำถามข้อต่อไปการที่ทีริชอบไปหาซีเนียลเพื่อถามคำถามพี่คิดว่าความสัมพันธ์จะประมาณไหนที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยเพราะในเนื้อเรื่องเสริมจากไต้หวันบอกว่าวงแหวนทั้งสองของทีริอาจจะถูกซ่อมจากซีเนียลอันนี้จากข้อมูลทีริที่พี่รู้บวกกับความเห็นส่วนตัวเนี่ยคิดว่าซีเนียลเป็นที่ปรึกษาที่ทีริเนี่ยรู้สึกเกรงใจแล้วก็แบบเคารพเนื่องจากซีเนียลเนี่ยในเวด้าเขาตำแหน่งใหญ่มากนะเป็นองครักษ์ของราชินีนะแต่ด้วยความไนส์ความนิสัยดีของซีเนียลเนี่ยเขาจะแบบทรีตทุกคนดีอ่ะทำให้แบบน้องทีริเนี่ยกล้าไปถามนะเหมือนที่บอกสัมพันธ์น่าจะเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็ที่น้องบอกว่าวงแหวนเนี่ยถูกซ่อมในซีเนียลมันเป็นไปได้เพราะมันจะมีภาพนึงที่แบบเป็นซีเนียลเนี่ยมองอาวุธของทีริแล้วน้องก็สงสัยคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าปีกทั้ง6ของซีเนียลมันเกิดจากอะไรเหรอครับพลังแห่งแสงหรืออาวุธในคลังเวด้าส่วนตัวพี่คิดว่าปีกทั้ง6ของซีเนียลเนี่ยเป็นสิ่งวิเศษที่สร้างจากพลังมิติมันเป็นสิ่งที่ราชินีมอบให้ซีเนียลอ่ะดังนั้นมันน่าจะเป็นอะไรที่สุดยอดแต่ถ้าถามว่ามันมาจากพลังแสงหรืออาวุธในคลังเวด้าเนี่ยตอบไม่ได้นะครับและคำถามข้อสุดท้ายในคลิปนี้พี่คิดว่ายอนกิลเดอร์เอนโซซีเนียลใครตำแหน่งสูงสุดและใครที่เป็นอันดับที่ลงมาเอาตำแหน่งบนสุดก่อนนะจากเนื้อเรื่องของทีนี้เลยนะพี่คิดว่าน่าจะเป็นกิลเดอร์เพราะว่ามันจะมีช็อตที่บอกว่ากิลเดอร์เนี่ยถกเถียงกับราชินีด้วยมีแบบความตึงเครียดต่างๆนะแล้วก็ลักษณะของกิลเดอร์เนี่ยเขาน่าจะแบบเป็นวิสุทธิชนที่แบบมีความสำคัญมากๆแล้วก็ตำแหน่งที่รองต่อมาก็น่าจะเป็นยอนกับซีเนียลเพราะว่า2คนนี้เนี่ยเหมือนผู้นำกองทัพของเวด้านะครับและสุดท้ายก็คือเอนโซเนี่ยเป็นวิสุทธิชนขั้นสูงที่แบบน่าจะรับใช้ลอเลียวดังนั้นก็น่าจะแบบอยู่ล่างสุดแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นความคาดเดาของพี่เองนะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตำแหน่งจริงๆจะเป็นอย่างไรโอเคเป็นยังไงกันบ้างสำหรับQ&A พาร์ทนี้พาร์ทที่77นะก็หวังว่าจะสนุกสนานกันแล้วก็ได้เห็นภาพกว้างของเนื้อเรื่องกันมากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรขอติดตามนะไปแล้วสวัสดีครับ